มีความสุขแฮปปี้ที่ได้ไปบุกเวลาไปบุกมีความสุขไหมมีความสุขครับเวลาหนูไปบุกหนูก็ได้ลูกองค์ของกินของเล่นบุกจะเสร็จแล้วดีใจไหมดีใจดีใจไหมจะมีบทแล้วดีใจไหมดีใจแม้ว่าเงินจะเล็กน้อยแต่พระเจ้าจะทำให้มันยิ่งใหญ่เองค่ะส่วนตัวเนี่ยตอนแรกที่ได้ยินโครงการเฟสโปรเจกต์เนี่ยก็คิดเลยว่าเออจริงๆอ่ะเด็กๆน่าจะมีส่วนร่วมเพราะวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าโบสถ์นั้นก็เป็นโบสถ์ของเขาอยากให้เขามีโมเมนต์ที่สามารถจดจำได้ว่าเมื่อก่อนที่ช่วงของการสร้างโบสถ์อ่ะเขาอ่ะก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีส่วนในการถวายหรือมีส่วนในการช่วยในส่วนของการสนับสนุนเฟสโปรเจกต์เนาะแล้วเด็กๆอ่ะมีอะไรอยู่ในมือแล้วเขาเอาสิ่งนั้นอ่ะมาในการทำให้มันมีส่วนในเรื่องการมันจะไปแมทกับที่โบสถ์คือใกล้ครบรอบวันเกิดโบสถ์ด้วยเราเลยคิดว่าถ้างั้นเราเริ่มทำของที่ระลึกดีไหมก็เราทำมี2โครงการนะคะโครงการครบรอบโบสถ์10ปีเนี่ยเรามีโอกาสได้ให้เด็กชั้นอนุบาลได้มีโอกาสทำพวงกุญแจเริ่มต้นจากที่คุณครูก็ช่วยหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกปัดเป็นการทำสัญลักษณ์ของคิทาจาเราใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันกว่าเราจะได้พวงกุญแจกว่า100อันเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เด็กๆอ่ะก็จะทํา10คน20คนก็จะได้10อัน20อันต้องบอกว่าพวงกุญแจแต่อันเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคนมากเพราะว่าเขาจะเลือกสีของเขาเองว่าเขาอยากได้สีอะไรก็จะเลือกลายของเขาเองว่าชอบทําแบบไหนอะไรเงี้ยพอวันที่เริ่มต้นขายเนี่ยผลปรากฏว่าคนที่จะซื้อเนี่ยก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองของเขานี่แหละก็ชวนคุณพ่อคุณแม่เขามาซื้อในส่วนที่เป็นผลงานฝีมือของเขาแล้วก็สําหรับเด็กประถมปลายเราก็มองว่าถ้าเป็นการร้อยลูกปัดอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็เลยเป็นโครงการการทําคุกกี้พี่สุจะเป็นคนตัวตั้งตัวตีเลยช่วยในการทำส่วนผสมคุกกี้ต่างๆแล้วก็ให้เด็กมาจัดใส่แพ็กเกจแล้ววันนั้นเห็นว่าเด็กๆก็กระตือรือร้นมากเลยก็คือเรียกลูกค้าเรียกคนเรียกอะไรเงี้ยประทับใจพี่น้องในคิดจักเหมือนกันที่แบบบางคนเนี่ยเราขายในราคาเข้าใจว่าไม่ถึง100มั้งประมาณ59 60บาทประมาณเนี้ยแต่ผู้ปกครองบางคนก็ให้แบงค์100เลยบางคนก็ให้แบงค์500แบงค์ 1,000 มาเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็มีส่วนในการสนับสนุนด้วยก็เป็นอันนึงที่ผ่านไป1ปีนะคะในส่วนโครงการปีที่2แล้วก็จะทำเป็นของที่ระลึกเหมือนเดิมแหละแต่จะไม่ใช่เป็นพวงกุญแจแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีโอกาสพับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็ใส่กล่องสวยๆเขาก็จะมานั่งพับแล้วก็เลือกผ้าเช็ดหน้าของเขาบางคนก็เป็นรูปกวางเป็นรูปช้างก็มีรูปสุนัขก็มีอะไรเงี้ยหลากหลายค่ะก็พยายามทำหลายอย่างแล้วก็พยายามเลือกในสิ่งที่เด็กชอบก็คือไปไขหวานเย็นหรือตัวดูดเงี้ยแล้วก็ซื้อแล้วก็พอไปทำเสร็จก็ไปขายตามช่วงเย็นหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยคือมันเป็นการสร้างภาระใจให้กับลูกมากกว่าเด็กก็คงไม่ต้องรออายุ15 16หรือเป็นวัยรุ่นค่อยไปฝึกตั้งแต่วันนี้คือการสร้างอาชีพเขาฝึกการค้าขายที่สำคัญฝึกความอดทนบอกว่าคือจะปั่นจักรยาน3ล้อไปว่าปากซอยเสร็จปุ๊บก็อุ้มเอลีนยังตัวเล็กต้องอุ้มแล้วก็ถือกระติกน้ำหวานขึ้นซูบารุประมาณ 4-5 ป้ายรถเมล์เพราะเดินไม่ไหวมันก็หนักอยู่พอ 4-5 ป้ายแล้วก็ลงพอขายเสร็จเราขากลับเราก็นั่งซูบารุแล้วก็มาลงปากซอยกันปั่นจักรยาน3ล้อเข้าบ้านเป็นอย่างนี้ทุกวันถามว่าเด็กก็บางทีเด็กก็รู้สึกแม่ทำไมเหนื่อยจังเลยอากาศมันก็ร้อนอะไรเงี้ยแต่คือเห็นถึงการสร้างความอดทนให้กับเขาแล้วการที่เขาไปขายของเขาก็มีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าดูก็พยายามพูดยังไงนะหวานเย็นละ5บาทได้ฝึกอาชีพได้ฝึกการทอนเงินมันเป็นเรื่องที่นอกจากให้กับพระเจ้าแล้วตัวเราเองเราก็ได้รับพระพรรู้จักแม่ค้าแถวนั้นเราก็เห็นมิตรภาพที่ดีนะรู้จักคุณยายที่ขายของตรงนั้นเขารักเด็ก2คนนี้มากเลยเจออะไรเขาให้หมดคือเราก็แบบอุ๊ยพระเจ้ามันจริงๆมันมีสังคมรอบข้างหมายถึงว่าเพียงแค่เราออกไปทำบางอย่างเราก็เจอสิ่งดีๆในชีวิตเยอะหรือตัวแม่เองแม่ก็ฝึกความกล้าในการที่จะค้าขายในการคิดกิจกรรมใหม่ๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะรู้จักโครงการเฟสโปรเจกต์ไหมเป็นโครงการที่สร้างบูธค่ะทำหวานเย็นไปขายหน้าโรงเรียนค่ะ
ขายอันละ5บาทรสก็มีน้ำแดงน้ำเขียวบลูเลมอนขายได้กี่บาทนะคะ1,000กว่าบาทค่ะดีใจไหมดีใจอยู่ค่ะเยอะหรือเยอะหรือน้อย1,000กว่าบาทสิ่งที่หนูว่ามันก็เยอะอยู่นะคะแล้ว1,000กว่าบาทนี่หนูเอาไปทำอะไรคะสร้างโบสถ์ค่ะเอาไปกินเอาไปกินในส่วนตัวของปุ้ยกับลูกๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสเราคิดว่าจะทำยังให้มันเกิดผลมากกว่าเดิมเช่นเราลงทุนสัก500สมมุตินะคะแล้วก็มันจะจาก500มันจะแปรเป็นจำนวนที่มากอะไรเงี้ยก็แล้วสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้แล้วตอนนั้นก็มีโอกาสนึกถึงต้นอ่อนทานตะวันก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าปลูกยังไงใช้เวลากับเขาตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนเลยว่าเราก็จะเตรียมในการสั่งซื้อการแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จก็ต้องเอาลงผ้าอีกพอลงผ้าเนี่ยจะเป็นกระบวนการเด็กช่วยแล้วก็คือเมื่อเม็ดเสด็จน้ำเรียบร้อยนะคะก็เอาหว่านลงดินแล้วเราก็มีโอกาสให้น้องสาวได้มีส่วนในการทำโลโก้เป็น3แสบซ่าอะไรประมาณเนี้ยบ้าน3แสบแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยขายจากกลุ่มพี่น้องว่าใครสนใจต้นอ่อนทานตะวันไหมอะไรเงี้ยพอหลังจากที่คิดจักปิดตัวลงในช่วงโควิดเราก็เตรียมให้แพ็คเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่กระเป๋าใบใหญ่ค่ะแล้วก็เอาเงินทอนไปแล้วก็เดินไปขายในหมู่บ้านของเราเองนะเราเห็นถึงความน่ารักของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ถูกสิ่งเล็กน้อยอะไรนะคะต้นอ่อนทานตะวันต้องแช่น้ำ3วันเอาไปคลุมผ้าแล้วก็ต้องใส่ในดินแล้วยังไงคะแล้วก็รดน้ำของไว้มันจะค่อยๆโตห้ามให้น้ำแดงห้ามให้น้ำแดงห้ามให้แรงห้ามให้น้ำแรงแล้วพอต้นอ่อนโตแล้วต้องทำยังไงครับพี่อามแล้วก็เอาไปเก็บขายเอาไปขายที่ไหนคะขายที่หมู่บ้านผมจะวนไปวนมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วผมก็ขายถุงละ35ถ้าเราซื้อ3ถุงล่ะ100เวลาขายพูดว่าอะไรคะซื้อต้นอ่อนทานตะวันมั้ยครับแล้วเวลาคนซื้อดีใจมั้ยก็ดีใจครับขายได้กี่บาทจําได้ปะบางทีมากสุด500บาทครับเอาเงินไปทำอะไรคะเอาเงินไปเก็บที่ขนมไม่รู้หม่าบางทีเอาไปถวายโบสถ์บางทีก็เอาไปซื้อข้าวให้เรียนกับหม่ากินแล้วขายได้เอาไปทำอะไรเอาเงินไปทำเอาเงินไปก่อนเอาไปถวายก่อนถวายอะไรคะถวายโบสถ์ถวายโบสถ์ไปถวายถวายทำอะไรครับทำบุญทำบุญถ้าสำหรับคิดจากเด็กก็พี่ว่าเรื่องของใจของเด็กอ่ะพี่ว่านั้นได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่โบสถ์เสร็จแล้วเขาเข้าไปอยู่อ่ะแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างโบสถ์ด้วยอ่ะแม้เราทำไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยคือภาระใจหรือก็สร้างปลุกฝังสิ่งที่เขามีภาระใจว่าเขาก็น่าจะมีส่วนในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคิดจักรอะไรเงี้ยค่ะเป็นหมื่นละ15,000อะไรอย่างนี้เลยนะในปีของที่ระลึกที่เราขายได้แหละเพราะเราบอกแล้วว่าราคาที่ขายไม่ได้แพงแต่เมื่อพี่น้องมีส่วนเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เยอะเลยนะบางวันขายได้บางวันก็คำนวณค่ารถแล้วยังไม่พอค่ารถแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมันคือการสร้างความแบบภาระใจให้กับเด็กในการมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่มันเมื่อเหตุการณ์เข้ามานั่นแหละเป็นบทของว่าความเชื่อของเราอะมากหรือน้อยแค่ไหนเพราะในพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยอะมันก็เป็นเหมือนเชื้อขนมปังที่ขยายใหญ่ได้หรือความเชื่อเพียงเล็กน้อยก็สามารถสั่งภูเขาให้ลอยลงทะเลได้อะไรเงี้ยโดยมนุษย์มันทำไม่ได้อยู่ละแต่เชื่อว่าโดยพระเจ้าอะทุกอย่างเป็นไปได้คือถึงเห็นว่าโครงการเนี้ยโดยพระเจ้าจริงๆเพราะความจำกัดของแต่ละคนเรารู้แล้วทั้งเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมันแม้มันเป็นการเริ่มต้นเล็กน้อยอ่ะแต่ส่วนตัวในการเชื่อพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะพระเจ้าดูที่ใจของเราในความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์แล้วการความเชื่อนี้ต้องเป็นความเชื่อที่เราต้องรู้จักกับพระเจ้าด้วยอ่ะคือพระเจ้ายิ่งใหญ่อ่ะที่แม้เราจะแค่คนเล็กน้อยแต่พระเจ้าก็ให้เรามีส่วนในสิ่งที่เราสามารถทำได้
คริสตจักรก็จะเป็นพรต่อคนอื่นและกับลูกของเราเองเขาก็จะได้รับพรเพราะเขาจะมีคริสตจักรเด็กเขาจะมีที่เล่นมีชุมชนที่ดีเพราะนี่คืออนาคตเรากำลังสร้างคนเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในชีวิตในอนาคตแน่นอนเราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในหลายทางมากเลยอ่ะดีใจที่บ้านหลังนี้กำลังจะเสร็จและเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปและส่วนเด็กๆเนี่ยปุ้ยเชื่อว่าเขาก็จะภูมิใจว่าสิ่งที่หนูทำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะวันนี้แหละมาส่งผลมาถึงตอนนี้หนูมีส่วนร่วมนะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้มองที่ว่าจำนวนเงินในกระเป๋าพี่น้องว่ามากน้อยแค่ไหนแต่พระองค์มองใจของพี่น้องมากกว่าว่าใจพี่น้องให้กับพระเจ้ามากแค่ไหนเมื่อใจพี่น้องใหญ่พระเจ้าจะให้ทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่พี่น้องจะมีถวายเพื่อผู้อื่นแล้วก็เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าวันนี้สิ่งต่างๆที่มีมาโดยพระคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องใช้เพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาเล่าเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ให้เป็นโปรเจกต์ของเราค่ะตอนแรกๆหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนพ่อแม่หนูไปรวมเงินกันหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากถวายบ้างเพราะว่าขนาดหนูยังอยากมีบ้านสวยๆหนูก็อยากให้บ้านของพระเจ้าสวยเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมการทำงานนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วโนเอลอยากเห็นบทใหม่มีอะไรบ้างอยากให้มีเลโก้แล้วมีอะไรอีกมีแค่เลโก้มีเลโก้แล้วก็เครื่องเล่นนิดนึงทำไมถึงต้องมีเครื่องเล่นนิดเดียวเองมีเยอะแยะไม่ได้เหรอบทใหม่ของเราอยากให้มีอะไรบ้างของเล่นชิ้นต่างจิ๊กซอคิดๆๆตุ๊กตาตุ๊กตาอยากให้มีอะไรในโบสถ์มั้ยคะผู้เสียได้อะไรล่ะเสียได้TikTok ที่โบสถ์เหรอลูก TikTok ข้างในห้องเด็กมีอะไรของเล่นของเล่นเอาใจยังพูดเลยพี่บอกอะไรไปเครื่องครัวเครื่องครัวจะว่ายน้ำมีอะไรตู้เกมโรงอาหารอะไรห้องเรียนห้องใหญ่ๆเอาไว้เล่นแค่นี้แหละแค่นี้แหละสิ่งที่ชอบไปบวชมากที่สุดคือตอนคุณครูหรือคุณครูเล่าเรื่องแบบเรื่องดาเนียลโอ้พวกนี้เล่าให้ฟังอ่ะมันฟังมันรู้สึกสนุกและเอลีนทำไมชอบไปบวชอ่ะชอบอะไรเจอเพื่อนเล่นอะไรก็ได้เจอเพื่อนเล่นแล้วรักพระเจ้าไหมรักครับรักป้าป๋าหมอม้าไหมรักครับรักเพื่อนเพื่อนในคิดจักเด็กไหมรักครับแล้วเรียนเวลาแบบเรียนรักพระเจ้าเรียนบอกพระเจ้าว่าไงบอกเรียนอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่มีอะไรดีๆแบบนี้ครับความเชื่อคืออะไรไม่รู้ค่ะคิดว่ามันจะเป็นจริงไหมจริงๆค่ะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พอพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายทำให้น้ำทะเลแหวกออกและที่โบสถ์ของเรานี่ก็พระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่ทุกที่และเอลีล่ะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่